วัสดีค่ะครอบครัวรอยสนั่นค่ะวันนี้เราก็จะพามากำจัดเชื้อราบนเขียงไม้แบบนี้ค่ะค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะเขียงไม้ของเรามีกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดเชื้อราค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะเชื้อราก็จะชอบขึ้นเขียงไม้ของเราค่ะค่ะวันนี้เพนก็จะมีวิธีช่วยลดกลิ่นเหม็นของเขียงไม้ด้วยเบกกิ้งโซดาและก็มะนาวค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะค่ะแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อราบนเขียงไม้ของเราด้วยนะคะพอเวลาเรานำเขียงไม้นะคะไปหั่นปลาหั่นเนื้อหั่นผักหั่นผลไม้ทุกอย่างนะคะเชื้อราของเราก็จะปนเปื้อนไปกับอาหารแล้วก็พอเวลาเราทานไปก็จะเกิดอาการท้องเสียแล้วก็เจ็บท้องได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำวิธีง่ายๆแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะคะเป็นเชื้อราดำๆค่ะเราก็จะนำมีดมาขูดก่อนนะคะขูดแบบนี้ออกให้หมดก่อนนะคะถ้าท่านใดไม่ต้องการใช้มีดแบบนี้เราสามารถใช้เป็นกระดาษทรายขูดแทนก็ได้ค่ะกระดาษทรายเอามาขัดๆค่ะเราก็จะทำสองด้านให้เสร็จค่ะเราใช้มีดขูดแบบนี้ค่ะก็เพื่อจะให้เขียงที่เราหั่นเนื้อหรือว่าหั่นปลามันเป็นขุยๆแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาส่วนที่เป็นขุยๆออกก่อนนะคะวิธีขั้นตอนการขัดก็เราก็จะใช้แรงกดลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อจะได้ให้เป็นขุยของเขียงออกให้หมดนะคะเราก็จะขูดออกให้หมดเลยค่ะถ้าเป็นภาษาอีสานทางบ้านเพนก็จะเรียกว่าขี้เขียงค่ะถ้าเป็นภาษากลางเขาก็จะเรียกว่าขุยนะคะขุยเขียงค่ะค่ะเราก็จะขูดออกแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับขุยเนื้อไม้ที่เราทำอาหารแล้วเขาก็เกิดเป็นขุยนะคะแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นขุยเขียงเราก็จะไม่แห้งจากนั้นพอเราเอาไปนำไปทำอาหารค่ะขุยตรงนี้ก็จะหลุดไปกับอาหารของเราด้วยค่ะก็จะทำให้เรากินอาหารลงไปแล้วก็เกิดอาการปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้นะคะจากนั้นเราก็นำน้ำมาล้างก่อนค่ะเพื่อจะเอาเศษฝุ่นเป็นขุยของเขียงออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำเบกกิ้งโซดามาทาบนเขียงแบบนี้นะคะเราก็จะนำมะนาวมาขัดอีกรอบนึงค่ะขั้นตอนนี้ก็จะช่วยให้เขียงของเราไม่เหม็นแล้วก็กำจัดเชื้อราได้ดีค่ะความเปรี้ยวของมะนาวค่ะก็จะช่วยกำจัดเชื้อราได้ดีมากเลยนะคะค่ะสังเกตตรงนี้นะคะก็จะมีสีดำๆขึ้นมาจับบนมะนาวแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเชื้อรานะคะตรงนี้เชื้อราก็จะเกาะอยู่เยอะค่ะเราก็จะทำแบบนี้จนกว่าจะสะอาดทั้งเขียงเลยนะคะสำหรับแม่บ้านท่านใดนะคะที่มีปัญหาค่ะเกี่ยวกับ
เขียงเกิดเชื้อราและก็เขียงมีกลิ่นเหม็นค่ะเวลาเรานำไปทำอาหารก็จะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้หรือว่าทำให้คนในครอบครัวของเราท้องเสียได้ค่ะค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆค่ะช่วยกำจัดเชื้อราแล้วก็ทำให้เขียงมีกลิ่นที่หอมขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เหม็นไม่อับชื้นนะคะช่วงหน้าฝนช่วงนี้เขียงของเราก็จะเกิดปัญหาเชื้อราแบบนี้ได้บ่อยมากเลยนะคะเราก็จะขัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขียงและเชื้อราของเราจะหมดไปค่ะการขัดก็ใช้เวลาหน่อยนะคะเขียงของเราดำมากเลยนะคะค่ะพอได้ด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาขัดด้านนี้ค่ะเราก็จะทำเหมือนกันค่ะเราก็จะเอาเบกกิ้งโซดามาแบบนี้ค่ะมาแปะไว้ตรงแบบตรงหน้าเขียงแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้มือถูๆแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใช้มะนาวขัดแบบนี้อีกค่ะพอเราใช้เบกกิ้งโซดากับมะนาวขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใช้สไลด์ค่ะมาขัดอีกรอบนึงค่ะเราก็จะขัดแบบนี้ให้ครบทุกด้านเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนำน้ำมาล้างทำความสะอาดแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะพอเราล้างทำความสะอาดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำมะนาวมาทาอีกรอบนึงนะคะตรงนี้ดำๆที่เห็นเป็นดำๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลายไม้นะคะพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำมะนาวมาทาแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราอีกนะคะเราก็จะทาให้ครบทุกด้านค่ะที่สำคัญนะคะพอเวลาเราหั่นเนื้อหั่นปลาหรือว่าหั่นผักผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะล้างแบบนี้ทุกครั้งนะคะล้างแล้วก็จะนำไปผึ่งแดดนะคะเพราะเขียงไม้จะทำให้เกิดเชื้อราง่ายมากเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่ค่ะก็จะทำให้เขียงของเราเกิดเชื้อราง่ายมากค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำไปตากแดดค่ะแดดจะจัดเลยนะคะ1วันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพนด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราจะนำไปตากแดดกันค่ะ